สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่อู๊ดสวีวอลครับเรามาที่สนามกีฬาต่อนะครับตอนนี้เปลี่ยนจากสนามฟุตบอลเป็นสนามประลองแล้วโอ้โหทำไมล่ะครับก็เพราะว่านักฟุตบอลไม่ยอมวิ่งกันเลย ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสนามประลองกันดีกว่านี่ผมทำเสร็จแล้วนะครับล้อมรอบด้วยกระจกแก้วนะครับกันสัตว์กระโดดนะครับล้อมรอบเลยบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ากระจกมันใสมากเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับโอ้โอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นสวิตช์นะครับสวิตช์อะไรเอ่ยสวิตช์สำหรับในการทำให้สัตว์นั้นสามารถจู่โจมเข้าหากันได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือแยกสัตว์คนละฝั่งนะเห็นไหมครับสัตว์จะไม่สามารถเข้าหากันได้นะครับเราก็เลยจะให้สัตว์นั้นลองต่อสู้กันดูเป็นฝูงเลยนะครับเราไม่เอาเดี่ยวนะครับเป็นฝูงเลยเห็นไหมครับเปลี่ยนจากสนามฟุตบอลเป็นสนามประลองยุทธ์โอ้โหเท่ไหมเราก็จะเอาสัตว์กินพืชกับสัตว์กินเนื้อมาต่อสู้กันสิว่าใครจะเหนือกว่าใครนะครับเอาอะไรกันก่อนจะเอาอะไรต่อสู้กันก่อนดีนะครับไปดูไข่ก่อนอันดับแรกสิ่งที่ผมชอบมากก็คือเสือนะครับไทเกอร์โอ้โหมันกระโดดสูงมากผมก็เลยต้องทำบล็อกแบบสูงๆหน่อยเนาะไทเกอร์กับอะไรอ่ะที่มันสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยนี่บลาบูว้าวคนละฝั่งกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเอาไทเกอร์อยู่ฝั่งนี้เนาะโอเคไหมโอเคนี่โอ้โหส่วนตรงนี้เป็นกระทิงนะครับนี่โอ้โหนี่กระทิง5ตัวพอไหมพอครับเอาสูสีสูสีเอาละผมไปตรงสวิตช์ก่อนนะครับโอ้โหเสือมันกระโดดสูงอะครับยังไม่ได้เปิดเลยแม่เอาเปิดจะเปิดเลยเอาเปิดโอ้แล้วครับโอ้โหเสือ4กระทิง5ท่านผู้ชมคิดว่าอะไรจะชนะครับเอาแล้วเสือตายไป1นะครับนี่เสือเอากระทิงตายไป1เหมือนกันเอาดูครับเอาละครับตอนนี้ใครจะรอดใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปนะครับตอนนี้โอ้โหเสือชนะครับท่านผู้ชมสุดยอดไหมล่ะครับโอ้โหของขวัญของเสือก็คือได้เนื้อกระทิงไปกินโอ้โหสุดยอดครับเอาละเก่งมากว้าวเสือ4นะครับกระทิง5ปรากฏว่าเสือชนะเหลือ3ตัวด้วยซ้ำโอ้โหแปลว่าเสือเก่งมากเลยนะครับฟึบอ่ะปิดก่อนลืมไปว่าเสือมันกระโดดสูงมากครับตอนนี้เสือ3นะครับกับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอะไรดีเอ่ยแตนอะไรนะนึกก่อนไบซันดีไหมโอ้สูสีเนาะเอานะครับควายไบซันนะครับแต่ว่าเสือบาดเจ็บไปแล้วนะครับก็ต้องดูซิว่าจะไหวไหม1 2 3 4เอาเลยครับเปิดเลยฟึบนี่แน่โอ้โหเสือจู่โจมก่อนเลยนะครับมันกระโดดสูงมากเลยเสือนะโอ้โหโอ้โหควายไบซันสู้ไหวไหมเอาแล้วตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้เสือเหลือ1นะครับควายไบซันเหลือ3เอาแล้วสิเอาแล้วเหลือตัวเดียวจะเอาไงโหหลบมุมเลยครับดูเสือตัวนี้สิครับหลบมุมเลยโอ้โหมองหน้าด้วยดูเสือมองหน้าด้วยจะให้ช่วยเหรอช่วยไม่ได้หรอกเอาละเอ้า1-3นะครับตอนนี้เอาแล้ว
เอา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 ดูสิว่าจะเอายังไงดูเสือดูเสือเสือโอ้โหเอาเสือไปกินแล้วนะครับควายไบซัน3ตัวไม่ยอมสู้นะครับตอนนี้ยังไงนู่นโอ้โหเสือจู่โจมก่อนเสือจู่โจมก่อนครับโอ้โหเอาแล้วเสือหนีโอ้โหมันกระโดดสูงมากเลยครับออกจากเวทีไปเลยเสือตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับเห็นไหมครับปรากฏว่าฝูงควายไบซันชนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามประลองสัตว์ทั้งฝูงเลยนะครับเราปิดไปแล้วนะครับเราปิดหลังคาแล้วลองเปิดหลังคาดูสินี่ปึ๊บมันก็จะแจ้งขึ้นเห็นไหมเออสว่างขึ้นมาเลยเห็นไหมครับว้าว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 เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาประลองกันใหม่นะครับว่าเอาสัตว์อะไรกับอะไรนะครับเป็นฝูงเลยนะครับมาต่อสู้กันนะเราจะไม่เอาเดี่ยวกับเดี่ยวเราจะเอาเป็นฝูงเลยโอเคนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็เอาแค่หอมปากหอมคอพอนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ